ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเราเป็นที่พึ่งเสมอไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบรรพบุรุษของเราได้นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริงมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่คนผู้นับถือพุทธศาสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายร้ายกาจแล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้ใครแตกร้าวสามัคคีกันอันโมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันและกันเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหลนอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่าเกิดมาอยู่ในท่ามกลางแห่งชุมชนดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลยนี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียนเราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าอะหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง นี่แสดงว่าพ
พระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่นน่ะนั่นแหละสุนพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญาณโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้น อย่างว่านี้ออกมาคือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะไอ้ตรงกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว่าเบียดเบียนตนนั่นเองนะเพราะว่ากรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทำนั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้น อย่างไรก็ตามเราก็พยายามกำหนดใจละอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้มันมีความขุ่นเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่ละการฝึกตนนะ การนับถือพระพุทธศาสนานี่ผู้นับถือพุทธศาสนาที่จะได้ผลจริงก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ให้เต็มความสามารถสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจาเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพุทธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการนับถือนั้นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าความนับถือเช่นนั้นมันไม่สามารถที่จะละความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ ในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำไม่ได้ทรงสอนให้บวงสรวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาภอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากกรรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างนี้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้ตนมีลาภมียศมีสรรเสริญเยินยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอธิษฐานอ้อนวอนขอให้คุณพระรัตนกรัยนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวพระคุณทั้งสามนี้จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทำตามเช่นอย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละมันไปเลย
เพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่นนั้นมันทำได้อยู่แล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นซึ่งไม่ขัดต่อข้อศีลเหล่านี้มันก็มีอยู่นั่นแหละบุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้ล่ะ เช่นยกตัวอย่างการทำสวนทำนาหมู่นี้ทำการค้าขายหมู่นี้ถ้าหากว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทำไปได้อยู่นี่ทำได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดีทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมู่นี้นะมันทำได้ทั้งนั้นแหละผู้มีศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศีลแล้วห้ามไม่ให้ทำนาทำสวนไม่ให้ทำการค้าขายไม่ทำการช่างต่างๆนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนำสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้หมู่นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งนั้นเลยแต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจารณ์คำสอนของพระเจ้าให้ถี่ถ้วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคำสอนเลยไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยที่พระองค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงแนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะเราสามารถทำตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมาน้อมเข้ามาพิจารณามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยแต่ว่าการที่บุคคลจะเว้นจากพุทธบัญญัติได้ก็ดีทำตามข้อที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษเสียก่อนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตนเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสี่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลพวกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี้ไหนเลยเพราะว่า เมื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะหากว่าหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากนี่หาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปขี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุ๋นเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการช่อโกงหลอกลวงตามนี้ก็จัดเข้าในสิกขาบทข้อที่สองคืออทินาทานนั่นเองได้ถือว่าเป็นผู้ล่วงเกินสิกขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี้ถ้าบุคคลมาสำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอ่ะมักน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประทำในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆทำอย่างไรกิเลสบาปประทำนี่มันจะน้อยเบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรละมันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรละกิเลสนะ
บาปธรรมเหมือนกันเนี่ยตนทำตนลุ่มหลงทำบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมันเอาบาปก็บาปไปทำยังไงมันจำเป็นนี่คนส่วนมาก คนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละ ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่านั่นคิดดูให้ดีไอ้ผู้ที่บาปอกุศลต่างที่ทนลุ่มหลงกระทำมานั่นน่ะจะไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั่นก็เพราะผู้ใดมารู้ตัวแล้วอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดๆแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมาทานว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะแล้วบาปที่ได้ทำล่วงล้ำมาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำอีกต่อไปแล้วต่อจะ ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อนก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอจะได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอ่ะสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทำบำเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรู้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมทนาเอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้บรรลุถึงซึ่งความสุขในภพนั้นเถิดเราอธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแหละเพราะว่าคนส่วนมากเกิดมาในโลกเนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นรู้มันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียวเราตั้งแต่รู้เรียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทำเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียจคร้านเพราะว่าตนนั้นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่เพียรพยายามภาวนาแล้วแผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเรื่อยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูดังกล่าวมานั่นน่ะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นน่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากจิตใจของผู้นั้นเลยมันจักติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบัดนี้บาปใหม่บาปกรรมอันที่ตนทำมาใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อเลยอ่ะ
นั่นแหละก็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอจิตวิญญาณออกจากร่างนี้บาปอกุศลที่ตนดำมามันก็รองรับเอาไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะพระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนี้ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี้แล้วพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปอกุศลต่างๆไปเรื่อยจนว่ารวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอารมณ์มาแต่อเนกชาตินั้นนะมารวมกำลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงครั้งกันนู่นนั่นแหละพระบารมีธรรมของพระองค์น่ะจึงได้กำจัดอาสวะกิเลสบาปธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับไปดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นมารคือกิเลสบาปธรรมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นนี่จะไม่ให้พระองค์เจ้าได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเลยอ่ะก็นั่นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้แท้นะก่อนตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะเพราะคำว่ามารนั่นก็คือบาปนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละยังมีบาปติดตัวอยู่เพราะว่ากิเลสมันนำไปให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี้ขึ้นมาแล้วพอเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่แสดงออกมาแล้วแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนู้นนะแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยใครทำอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทำอะไรเพื่อไม่ได้นะเอาร้องไห้เข้ามาเป็นประมาณเอาถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มันก็ด่าแช่งอะไรไปสังเกตดูสินั่นแหละกิเลสมันติดตามมาตั้งแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามดวงจิตนั่นมาพอมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอันนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่ท่านพิจารณาเห็นธรรมอันลึกซึ้งท่านจึงเบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี้น่ะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมและบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่แหละการเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอ่ะถ้าผู้ใดสะสมบาปอกุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอกุศลติดตัวอยู่มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปเสวยผลของบาปเสียก่อนแล้วเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย
ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทำบาปมากกว่าบุญนะจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั่นแหละ ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไป แต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะแล้วบุญกุศลแต่ชาติก่อนนั่นก็หมดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทำไว้อย่างนี้วันนี้พอตายลงอย่างนี้ พอตายลงก็ไปสู่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกำหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนรกเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อได้เลยมันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตกาเศรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้ง40โกฎแล้วตนีเหนียวแน่นไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่โตเมืองสาวัตถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ทำบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมหาโลรุนรกนู่นพระเจ้าประเสนีกุศลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะองค์เจ้าตรัสว่าอภุตกะเศรษฐีนี่ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าประเสริฐกุศลยังได้ทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกำหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ่งนอนใจก็จงได้ไหว้พระภาวนาฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแหละฝึกจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทำความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทำมานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่งทำความยินดีในบุญในคุณนี้มากๆเข้านะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนไปกับเรื่องภายนอกเลยเพราะว่ามันเห็นอำนาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้เอิบอิ่มอย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อเมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็ปรงก็วางทำใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้